สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับสำหรับใครที่ชอบรับประทานแตงโมเป็นประจำนะครับมี6สิ่งที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับแตงโมครับผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของหน้าร้อนครับนอกจากมะพร้าวแล้วนะครับก็น่าจะเป็นแตงโมนี่แหละครับที่ติดโผเข้ามาด้วยนะครับผมเพราะว่าแตงโมนี่นะครับมีรสชาติหวานฉ่ำนะครับผมรับประทานสดๆหรือว่านำไปปั่นเนี่ยก็อร่อยชื่นใจดับกระหายได้ดีไม่น้อยเลยครับแตงโมนะครับจัดว่าเป็นพืชผลไม้ตระกูลเดียวกับแคนตาลูปฟักทองแตงกวาครับเนื้อของแตงโมนะครับจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักส่วนประโยชน์ของแตงโมนะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆครับเพราะว่าแตงโมเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุมากมายได้แก่คาร์โบไฮเดรตน้ำตาลเส้นใยโปรตีนวิตามิน A วิตามิน B รวมนะครับวิตามิน C กรดโฟลิกแคลเซียมธาตุเหล็กนะครับแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็สังกะสีโอ้โหมากมายจริงๆครับเอาล่ะครับเราไปดูกันว่าหลังจากที่เรารับประทานแตงโมเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์หรือว่าสรรพคุณจากแตงโมอะไรกันบ้างไปดูกันครับไปดูกันที่ข้อแรกครับแตงโมนะครับแก้กระหายได้แตงโมนะครับเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นแล้วก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบเป็นจำนวนมากครับจึงช่วยในการดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีเพียงแค่ดื่มน้ำแตงโมเย็นๆสักแก้วนะครับผมจะช่วยบรรเทาอาการปวดหัวเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายมากเลยทีเดียวครับไม่เพียงเท่านั้นครับแตงโมยังมีแคลอรี่ต่ำครับท่านทราบหรือไม่ครับว่าปริมาณแตงโมประมาณ100กรัมนะครับจะให้พลังงานเพียง30แคลอรี่เท่านั้นครับจึงเป็นผลไม้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักครับใครที่ชอบกินจุบกินจิบนะครับลองหันมาทานแตงโมนะครับก็จะช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นแถมไม่อ้วนอีกด้วยครับไปดูที่ข้อ3ครับมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงครับแตงโมเนี่ยอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมากมายครับเช่นสารโพลีฟีนอลครับไลโคปีนแคโรทีนวิตามินต่างๆครับซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้แหละครับผมจะช่วยในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ไม่เพียงเท่านั้นครับแตงโมเนี่ยจะช่วยในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ครับแตงโมนะครับประโยชน์มากมายจริงๆครับเมื่อรับประทานเป็นประจำเนี่ยจะช่วยในการลดไขมันในเลือดป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดครับลดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงครับจึงช่วยในการลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดข้อที่5ครับเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตครับการรับประทานแตงโมนะครับจะช่วยในการกระตุ้นการทำงานของหลอดเลือดภายในร่างกายครับช่วยในการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตที่ปลายประสาทครับรวมทั้งช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้อีกด้วยข้อที่6ครับช่วยในการป้องกันมะเร็งครับท่านทราบหรือไม่ครับว่าแตงโมเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามิน A แล้วก็ไลโคปีนครับปริมาณแตงโม100กรัมนะครับจะมีไลโคปีนถึง 4,532 ไมโครกรัมแล้วไลโคปีนมันคืออะไรไปดูกันครับเจ้าไลโคปีนที่ว่าเนี่ยนะครับก็เป็นสารประกอบในกลุ่มแคโรทีนอยด์ครับที่ช่วยในการลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากครับมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหารครับมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งผิวหนังเห็นมีประโยชน์มากมายขนาดนี้นะครับแต่ก็มีข้อควรระวังในการรับประทานแตงโมอยู่เช่นกันครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวบางโรคยิ่งต้องระวังครับไปดูข้อแรกครับผู้ป่วยบางประเภทที่ไม่ควรจะรับประทานมากได้แก่ผู้ป่วยที่ต้องควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายครับเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคไตข้อที่2ครับแตงโมเนี่ยเป็นพืชที่ถูกรบกวนได้ง่ายจากแมลงแล้วก็ศัตรูพืชต่างๆครับชาวสวนจึงนิยมฉีดยาฆ่าแมลงนะครับดังนั้นก่อนจะรับประทานแตงโมต้องไม่ลืมนะครับล้างเปลือกให้สะอาดก่อนนะครับเพื่อป้องกันสารพิษตกค้างบริเวณเปลือกแตงโมครับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะชมคลิปใหม่ๆของเรากดติดตามไว้ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับนาวา DIY ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ